สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2Facebook Page ทะลุวังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าวันนี้ทนายไปเยี่ยมบุ้งได้รับแจ้งว่าบุ้งเริ่มอดอาหารและน้ำแล้วตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 โดยเมื่อสุดท้ายบุ้งได้กินน้ำ 1 ขวดกับข้าวต้มหมูเมื่อวันเสาร์ตอนเที่ยงและกินน้ำครั้งสุดท้ายเย็นวันเสาร์เป็นน้ำขวดเล็ก 1 ขวดจากนั้นก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยตอนนี้บุ้งมีอาการอ่อนเพลียรู้สึกหน้ามืดน้ำลายในปากแห้งเหนียวหนืดคอรู้สึกวิงเวียนและยังมีอาการปวดท้องปวดหนักมากกว่าที่เคยโดยมีอาการเริ่มแสบท้องตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนและปวดหัวร่วมด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ผิดสังเกตว่าทำไมบุ้งไม่ยอมกินข้าวและน้ำแล้วให้พี่คนงานที่เป็นนักโทษด้วยกันเข้ามาถามว่าทำไมไม่กินข้าวไม่กินน้ำจุดเริ่มต้นที่บุ้งเลือกอดอาหารคือรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมศาลไม่ยุติธรรมสิ่งที่บุ้งยอมแลกคืออย่างน้อยขอให้เป็นตราประทับว่าศาลผู้พิพากษาและกระบวนการยุติธรรมได้ฆ่าลูกหลานของตุลาการเสียเองไม่มีใครในประเทศนี้ปลอดภัยหรอกถ้ากระบวนการยุติธรรมยังเป็นอย่างนี้จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้อย่างไรบุ้งรู้ว่าครอบครัวเขาเป็นห่วงบุ้งขอโทษครอบครัวที่ไม่ฟังอีกแล้วแต่บุ้งรอไม่ได้ทุกวินาทีในนี้ของบุ้งมันมีค่าบุ้งไม่ได้เข้ามาเล่นๆบุ้งแลกได้คนที่ทำให้บุ้งเข้ามาในนี้ไม่ใช่ตัวบุ้งเองแต่เป็นศาลเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ทำอย่างนี้กับบุ้งข้อเรียกร้องของบุ้งคือขอให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและจะต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกถ้ากูตายขอให้เอาศพไปแขวนไว้หน้าศาลให้มันเห็นไปเลยว่าลูกตุลาการนอนตายอยู่หน้าศาลและพวกมึงคือคนฆ่าบุ้งอดน้ำและอาหารวันที่3บุ้งเดินมาต้องมีเพื่อนผู้ต้องขังพยุงเมื่อเช้าวัดความดันได้140สักพักวัดได้อีกครั้ง120น้ำตาล85สำหรับน้ำหนักเมื่อวันศุกร์ตอนเช้ามาชั่งได้84กิโลกรัมตอนนี้ชั่งได้78กิโลกรัมปัสสาวะสีน้ำตาลเข้มมากเมื่อวานตอนที่เข้าห้องน้ำ2รอบยังปกติแต่เมื่อเช้าเข้มมากและตั้งแต่วันศุกร์มาจนถึงวันนี้ถ่าย1ครั้งจากนั้นไม่ได้ถ่ายอีกเลยตอนนี้ลุกจากที่นอนหรือลุกจากที่นั่งในตาจะมีภาพซ่าๆอยู่รู้สึกวิงเวียนปวดท้องแบบแสบท้องแสบและบีบเป็นระยะถี่ขึ้นอยากอ้วกตลอดเวลาอาการอีกอย่างคือคอแห้งมากน้ำลายเหนียวขมปากริมฝีปากเป็นขุยแห้งหมดตอนแปรงฟันบุ้งเอาแปรงสีฟันแปรงออกเพราะคิดว่าถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวจะแห้งมันแตกแข็งกว่าเดิมผิวตัวก็แห้งได้ไปตรวจร่างกายตอนบ่ายหมอกดที่ท้องด้านซ้ายรู้สึกเจ็บเสียดมากๆช่วงบ่ายรู้สึกแย่กว่าเดิมมีอาการหายใจแล้วเจ็บที่หน้าอกคือเจ็บหน้าอกช่วงอกบนตอนหายใจเข้าลึกจะรู้สึกเจ็บแบบเจ้าหน้าที่ได้ให้เซ็นเอกสารว่าบุ้งอดอาหารของบุ้งเองราชทัณฑ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและเซ็นเอกสารว่าบุ้งปฏิเสธการรักษาเอกสารมีช่องให้ติ๊กว่าปฏิเสธอะไรบ้างซึ่งบุ้งปฏิเสธเรื่องไม่ปั๊มหัวใจและขอไม่ให้สอดใส่อะไรทั้งนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เอาอะไรสักอย่างบุ้งบอกว่าคิดว่าศาลมันเอาบุ้งตายแน่แต่พอถามตัวเองอีกทีหนึ่งว่าตายได้ไหมสำหรับบุ้งคิดว่าก็ตายได้ถ้าอดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆน่าจะตายแค่วันที่6ของการอดอาจจะไม่รอดกันแล้วถ้าโชคดีจริงอาจอยู่จนถึงวันที่10หรือ11แต่โชคไม่เคยเข้าข้างบุ้งอยู่แล้วไม่คาดหวังบุ้งห่วงหยกมากแต่คิดว่าหยกจะดูแลตัวเองได้บุ้งเลี้ยงให้หยกเป็นเด็กเข้มแข็งขอโทษครอบครัวกับความรู้สึกของเขาถ้าตายอยากให้บอกกับที่บ้านว่าบุ้งโอเคบุ้งไม่ได้เสียใจถ้ามันจะต้องไปเป็นจุดนั้นไม่มีอะไรที่จะหยุดบุ้งได้เหมือนกันไม่อยากให้ที่บ้านโทษตัวเองคนสมควรที่จะโทษมีแค่ศาลถ้าโทษก็โทษกระบวนการยุติธรรมที่มันเป็นแบบนี้บุ้งเป็นคนมาจากหนอนเนื้อเชื้อไขของเขาเองเติบโตวิ่งเล่นในบริเวณศาลเห็นเขามาหมดทุกอย่างพวกเขาคงจะเกลียดมากที่ไม่สามารถควบคุมผลผลิตของเขาได้ไม่ใช่คนทุกคนที่จะเห็นเงินและอำนาจสำคัญกว่าจิตใจคนสำคัญกว่าความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่องและเชื่อฟังโดยไร้ความคิดเห็นถ้าหากว่ามีประชาชนโกรธก้าวร้าวก็ขอให้รู้ไว้ด้วยว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมกับเขาบุ้งยืนยันเช่นเดิมว่าอดน้ำอดอาหารไม่ประกันตัวตายก็ไม่ประกันถ้าตายขอให้เอาศพไปทำอะไรก็ได้ที่เป็นการประจานว่าผู้พิพากษาไทยและระบบตุลาการไทยเป็นอย่างไรและขอให้ประเทศแบบนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพราะไม่สมควร